สำหรับใครนะที่อยากจะรู้ว่าคลิปต่อไปนะเป็นคลิปอะไรออกวันไหนยังไงนะก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจทีมายโทเปียนะครับตามลิงก์ด้านล่าง description นะครับกู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 น่าเหรอเหมือนเป็นแม่ไก่เลยโอ้ยตายแล้วดูมุมนี้นะโอ้กู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 พอเลิกโอ้ยตายอากาศร้อนเหลือเกินนะครับสวัสดีนะท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพ่อไมค์แล้วก็ช่องพีไมค์จังนะชื่อช่องที่แสนจะน่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่กันอีกครั้งนึงในเกมพิกอาร์คในวันนี้นะฮะเราได้ทำภารกิจนะครับผมภารกิจอะไรวะผมมีโครงการนะครับผมโครงการที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับเท่าควายนะครับเป็นคฤหาสน์เลยทีเดียวนะฮะอยากให้ได้เหมือนกับใน Resident Evil 1ก็จะบ้าไปแล้วนะครับก็อยากจะสร้างอะไรยิ่งใหญ่นะครับแบบต่อกันหลายๆห้องแบบเป็นโหมีห้องลงห้องรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็น่าจะเพอร์เฟกต์ดีหรือว่าเจ๋งดีนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกหาทำเลพื้นที่นะครับเอาให้แบบว่าจำแจมนะฮะลำแมวนะครับผมซึ่งในทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องมีไดโนเสาร์นะครับที่คอยอารักขาเราหรือว่าคอยพาเราไปในสถานที่ที่อันตรายนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มันจะต้องเป็นไดโนเสาร์ที่สู้กับตัวอะไรที่มันโหดๆได้หลายๆตัวอากาศหนาวทำไมวะเนี่ยซึ่งผมพอจะรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดนั้นมันอยู่ในเขตป่าสีส้มๆข้างหน้าผมนะครับผมมันก็จะใช้อ่านเจ้านี่ในการขี่นะฮะ นะครับผมแม่อาร์เมอร์6โอ้โหป้องกันอะไรได้วะเนี่ยโอเคเอาโพคอฟทอดอนไปก็แล้วกันนะฮะมันมีความสามารถในการเราสามารถถือปืนไว้บนตัวมันได้นะครับWhat the อะไรครับวาร์ปไปเลยครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ผมสร้างขึ้นกะว่าจะไปในท้องทุ่งทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนซื้อโอ้ผมต้องหาเจ้าชีเล็กตัวที่แบบน่ารักนะครับโว้หิมะเกาะด้วยแถวนี้นะฮะไหนเอ่ยทีเล็กไม่เอาทีใหญ่เอาทีเล็กข้างหน้าเหมือนจะเป็นทรายแล้วก็มีหลุมด้วยระวังด้วยนะครับในเกมนี้หลุมค่อนข้างเยอะนะฮะวิ่งไปวิ่งมาตกเหวก็มีมาแล้วนะครับนี่ไงเลเวล13น่ารักตามมานะฮะทีเล็กเราตามมาอยู่หรือเปล่าโอ้ตามมาอยู่นะครับเอาละโอ้ย2ตัวด้วยอันตรายนะฮะไอ้ลงน้ำแป๊บนึงเฮ้ยถีบเลยถีบไปไกลๆเฮ้ยมีหมาพายหน้าด้วยพยาอยากจับนะฮะอยากจับทำไงครับโอ้2ตัวมันไล่ตามมาแล้วมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเหรอโอเคไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับผมใส่กระสุนยาสลบไปนะโอ้ใจเย็นวิธีการจับก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละฮะเอ้าไม่โดนพื้นโถเอ้ยผมอยากได้หมาสลบไปแล้วตัวแรกตัวที่2สลบตามไปนะฮะจัดไปไอ้น้องเอ๋ยพี่ชิเล็กเลเวล13ก็ได้น่ารักดีนะครับผมต้องล่อมันแบบไปในที่ไกลๆก่อนนะฮะมาแล้วมันมาแล้วนะครับมาฮะเอาสักกี่นัดดีอ่ะพี่เล็กอยู่ข้างล่างก็เสร็จสิพี่อย่าสลบในน้ำนะพี่นะโอ้ยตัวอะไรโอ้โหนกเลเวล52ใช้ได้แต่ผมกลัวมันตกน้ำแน่เลยอ่ะหมาป่าฮีน่านี้เพิ่มเข้ามาใหม่เหรอผมไม่เคยแล้วทีเล็กลูกพ่อจมดินไปแล้วยิงนัดเดียวถือว่าเจ็บถือว่าโหดมากนะครับแสดงว่าปืนผมค่อนข้างแรงมากเลยนะเนี่ยยิงนัดเดียวคือแบบเลือดไหลอาบท่วมนองระยองระยะโดนไหมไม่โดนอ้าวโดน
แม่เจ้านี่คือนักแม่นปืนนะนะตกในพื้นที่ที่แบบโอเคด้วยนี่คือนักแม่นปืนในตำนานนี่หว่าฮึบอ้าวไหนดูสิกว่าจะตื่นโอ้ยอีกชาตินึงนะครับเจ้าตัวนี้ผมไม่เอาไว้แล้วนะครับเลเวล25ก็25เถอะมามาตีตีไปเร็วชิวชิวเอ็งขอโทษด้วยนะลูกนะในผมอยากรู้จังเลยว่าเขาจะให้อะไรบ้างนะครับให้มาเป็นหนังนะครับบานเบอร์นะฮะแล้วหายอ๋ออยู่ตรงนั้นได้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 เป็นสถานที่ที่ดีในการยิงตูดโอ้ยเจ็บตูดโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บตูดคือการยิงตูดนะครับมันก็จะทำให้แบบว่ารูทวารโล่งๆนิดๆนะแล้วก็อาจจะหลับสบายขึ้นนะครับผมแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำอาจจะไม่สบายนะครับแต่ทำยังไงได้นะมันมีให้ยิงเราก็ยิงไปนะครับตายแล้ววันนี้เราจับได้เยอะเลยนะครับพอเราได้ชีเล็กแล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราไปสร้างบ้านที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีไดโนเสาร์แบบตัวโหดๆนะครับคอยคุ้มกันอยู่นะฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะฮะใช้หลายนัดเหมือนกันนะกว่าจะสลบเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิมันจะโหดเกินไปแล้วนายจ๋านายจ๋ายิงไป30ลูกแล้วมั้งจ๊ะแม่เจ้าไม่มีทีท่าว่าจะหลับเลยนะครับเจ้าทีเล็กของเรานะครับโอ้โหอึดมากนะครับผมณจุดๆนี้นะฮะสุดยอดแล้วก็โดนไหมเนี่ยตะกี้เหมือนไม่โดนเหมือนโดนหินบ้าไปแล้วโอเครู้สึกว่าจะวิ่งเข้ามาหาเราด้วยนะครับนั่นแหละครับผมโอ้ยเจ้าทีเล็กเวลาเดินทีเนี่ยเสียงก็จะดังตึ้งตังตึ้งตังเลยนะครับหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมาตีหลังเราใช่ไหมใช่เปล่าเดี๋ยวมันมาตีหลังเราแล้วเราล้วงลงไปโอ้ยไวบางทีก็ทำให้ตกใจได้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอาแล้วผมจะยิงโดนไหมอยู่ไกลขนาดนั้นโดนด้วยครับผมมันมุดเข้าไปใต้ดินแล้วนะฮะไปติดอยู่ล่องเหวตรงนู้นนะฮะตอนนี้ยังยิงโดนอยู่นะครับผมตอนแรกก็ทำให้กลัวอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกจะชิวๆแล้วนะครับผมไม่เคยตีกับเจ้าทีเล็กแบบว่าให้มันตายเลยอะคือผมอยากรู้ว่ามันจะน่าจะแข็งแกร่งกว่าตัวที่อยู่ในดันเจียนนะฮะเพราะในดันเจียนมันมีแต่พวกมัมมี่ตัวอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆมันน่าจะโหดกว่านะฮะเมื่อไหร่มันจะสลบเนี่ยเฮ้ยนานมากเลือดออกแล้วผมว่าใกล้สลบแล้วครับถ้าเลือดออกอย่างนี้ต้องสลบแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องมานะฮะคือยิงก้นมันนานมากเลยอะเสียกระสุนเยอะด้วยอ้าวสลบแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะสลบเร็วขนาดเร็วตรงไหนวะผมอยากรู้ค่าสลบมันลดเร็วไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีพลังสะโอ้ย 6,200 ค่าสลบก็ 5,800 ยาวไปค่ะอ่ะไหนดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยขี่สิลูกโอเคผมอยากลองกระโดดขึ้นไปข้างบนอะไม่รู้กระโดดได้ไหมเอาทางที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เอาละได้เรียบร้อยสบายมากจะเย็นเราไปดูเจ้าไหยีนากันดีกว่านะครับแป๊บอากาศร้อนโคตรนะครับเพราะว่าผมใส่ชุดแบบโคตรร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงร้อนนะฮะอีกนานกว่าจะตื่นนะครับเรามีเนื้อไหมเรามีเนื้อไหมดูก่อนมีแต่เนื้อที่มันสุกแล้วอ่ะไม่รู้จะให้ผลดีหรือเปล่านะครับลองให้เนื้อที่สุกแล้วกับเขาดูนะฮะใส่เข้าไปเลยครับไม่รู้จะเพิ่มโอ้โหเพิ่มโอเคอย่างน้อยก็เอ้ยเพิ่มมาอยู่ได้อยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะครับอีกตัวนึงก็เอาเนื้อแบบธรรมดาให้กินเลเวล33ตัวนึงนะครับเลเวล13ตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอุ้ยตาแดงด้วยอุ้ยตาแดง โอ้ยไฮยีน่านะครับผมเอาสัตว์ในปัจจุบันเข้าไปเลยเหรอเนี่ยตัวผู้ตัวเมียผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นตัวฟีเมลตัวเมียนะครับแล้วอีกตัวนึงล่ะเป็นตัวฟีเมลเหมือนกันตัวเมียทั้งคู่เลยนะครับเอ้ยเนื้อสุกมันก็ให้ดีเหมือนกันนะเนี่ยให้แค่30อันนี้ผมว่าน่าจะอยู่แล้วนะฮะโอ้ยเฮ้ยเกือบโอ้ยความหิวน้ำทำให้ตาลายเกือบพุ่งตกลงไปยุ่งเลยนะฮะไอไฮยีน่านี้มันมีอานขับไหมหรือว่าเราสามารถขี่ได้เลยวะ HRYE ใช่ไหมไฮอีน่าไฮ HYE ไฮอีน่านี่ไงเป็นอันเลเวล40โอเคไฮอีน่านะครับใช้หนังกับไม้
เอาครับผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเอ็นแกรมพอยต์ผมเหลือ398ผมไปอัพอะไรไม่รู้ทุกอัพพวกของตกแต่งเนี่ยเยอะเลยนะฮะพอดีว่าเราจะสร้างของใหญ่ๆใช่ไหมดูดิแม่พวกเชลเดอร์พวกเตียงกับโต๊ะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตกแต่งให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยผมก็อัพพวกนี้นะมันทำให้กินเอ็นแกรมพอยต์ไปเยอะอยากรู้เหมือนกันว่าในเกมพิกอาร์คเนี่ยมีตัวยาที่มันรีเลเวลไหมนะถ้ารู้ถ้าเกิดมีใครรู้ก็บอกได้นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังมีอีกตัวนึงนี่ว่าก่อนที่จะตัดข้ามนี้ต้องไปดูมันให้รู้แล้วรู้รอดก่อนนี่อัลลา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 เลเวล52เลยทีเดียวใครจะปล่อยไปง่ายๆล่ะจ๊ะนี่ยาสลบลดไปนิดนึงเราต้องเพิ่มยาสลบไปผมว่าไอตัวนี้ต้องใช้เยอะว่ะมาขอลองดูอันนึงก่อนนะครับเพิ่มเยอะไหมได้อยู่ได้อยู่เอาไป2อันอ่ะพี่แถมให้พิเศษเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับถือว่าได้อยู่นะครับเนื้อสุกก็เป็นประโยชน์ได้นะจ๊ะในเกมนี้มาเข้ามาเข้ามาเลยถีบไปไกลๆทั้งคู่แรงถีบพี่มีเยอะถีบทรงนะฮะเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อ้าวโอ้ยมาเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะโอ้โหเปลี่ยนแม็กอีกรอเวลาอีกก็คือมีอาวุธก็ต้องใช้บ้างนะครับใช้บ้างโอ้โหเฮ้ยของดีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงนะฮะเอาเป็นมีเนื้ออยู่15ชิ้นอ่ะใส่เข้าไปอุ้ยเพิ่มก็ใช้ได้อยู่นะฮะมาเอาเนื้อสุกมาด้วยนะครับโหผมว่าในเกมนี้เนี่ยถ้าทุกท่านมีเวลาทุกท่านทำเนื้อสุกไว้เลยจะดีอู้เทมไวเหมือนกันนะเนี่ยคาดว่าไม่นานนะคาดว่าไม่นานเราก็จะได้กองกำลังอันสูงส่งนะครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมเจอไฮยีน่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมอยากจะไปไฟกับมันนะครับแบบอ้าวเฮ้ยอ้าวโอ้ละ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 เฮ้ยเฮ้ยจ้ะมันนี่เลยเข้ามาทั้งคู่โอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะคือมันก็ไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดสบายๆชิวๆนะฮะไม่หนักมากนะครับผมบอกพี่ที่พี่ไม่หนักมากคือพี่ชุดพี่ตันแล้วโอ้ก็เลือดไหลอยู่เห็นไหมฮะน้องต้องลงไปกินใช่ไหมโอเคเย้ตื่นแล้วนะฮะชื่ออะไรวะเนี่ยกดอะไรมั่วซั่วเนี่ยคันเซิลทิ้งเลยนะโอเคครับผมวิน่ารักว่ะทำเท็กเจอร์ออกมาได้โอเคอยู่นะฮะไหนลองไหนดูซิมีอ้วนด้วยนะครับเป็นตัวเมียนะฮะอาจจะท้องอยู่ก็เป็นได้นะครับใช้ได้ทำเท็กเจอร์ออกมาได้ดีนะจ๊ะเอาละขอคลิกขวาสแกนดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงดื่มเลือดก่อนอึ๊กคลิกขวาสแกนดูนะฮะมาฮีน่านะครับระดับ5นะครับผมโอ้5กะโหลกเลยทีเดียวนะฮะมีพลังการโจมตีที่สูงนะครับผมวิ่งกับพลังป้องพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับตอนนี้นะฮะเราก็พาเจ้าหมาไฮยีน่าน้อยทั้ง2เนี่ยมาชิลอยู่กับนกนะครับคอยเฝ้านกเอาไว้เลเวล52ถือว่าดีอยู่นะที่เหลือเราก็ไปพาเจ้าเล็กมานะจ๊ะผมยังคิดไม่ตกเลยนะว่าจะพาเจ้าเล็กของเราเนี่ยออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นโพรงใหญ่มากอะแล้วดูใกล้ตื่นแล้วด้วยโอ้ยผมต้องทำไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือต้องพึ่งช่างขุดอย่างผมแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวผมขุดให้นะฮะขอตัวสักครู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้เจ้าเล็กเป็นที่เรียบอ้ายอย่าพูดเลยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกคือไอ้พวกนี้เวลาจับได้เสร็จมันจะชอบวิ่งมาหาเจ้านายไงรู้ว่าใครคือเจ้านายไงแต่ประเด็นคือบางทีมันวิ่งมาไปดูตาม้าตาเรือแล้วก็นะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยต้องเสียเวลามันขึ้นมาอีกเหรอผมว่าผมเอาอานใส่เข้าไปหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับหนักเลยครับขึ้นโอ้โหโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ตกใจเกิดอะไรขึ้นขอซูมออกนี่เรียบร้อยตะกี้นี่เหมือนเราโผล่มาจากน้ำด้วยนะครับผมสร้างทางขึ้นไว้พอสมควรเล็กน้อยนะครับพอสมควรเล็กน้อยคืออะไรนะฮะเดินดีๆลูกบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าจะมีตัวไหนสู้มันได้นะครับตัวมันใหญ่ตัวมันโหดขนาดนี้นะฮะมาเดินขึ้นมา
ดินขึ้นบกมานะฮะตัวแรกที่เราจะไปลองนะครับง่ายๆครับข้างหน้านี่เลยอุ้ยวิ่งวิ่งไวว่ะวิ่งไวใช้ได้ใช้ได้กัดโจ๊ะเข้าไปกัดโจ๊ะ2ทีโจ๊ะ3โจ๊ะ4แม่อร่อยเคี้ยวเงาะเลยยิ่งกว่าเคี้ยวเงาะซะอีกเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมได้ยินเดี๋ยวผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆมาจากตรงนั้นโอเคคลิกขวาเป็นการคำรามนะครับหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับผมกดตัว C มีอะไรไหมกดตัว C กัดนะครับแต่ไม่รู้ว่ากัดหรือว่าคาบนะครับผมแล้วก็ตัว V อ่ะตัว V สร้างของไอ้บ้าตัว X อ่ะไม่มีแล้วนะครับไหนขอดูซิว่าเราสามารถกัดได้ไหมกดตัว C นะฮะคาบขึ้นมาได้ไหมอ๋อเป็นการกัดนะครับผมก็เหมือนคล้ายๆโจมตีเหรอมันเหมือนกันไหมอ่ะลองกดคลิกซ้ายสิโอเค มีอะไรเข้าปากเฉย คือกำลังซ้อมอยู่ดีๆมีของเข้ามาเล่นเฉยเหมือนกันนะครับกดตัว C กับตัวคลิกซ้ายเนี่ยคลิกขวาแค่คำรามเสียงเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายตายชีวิตตายแน่โอเคครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหที่จริงเนี่ยผมมาถึงนานแล้วล่ะแต่ว่ารอให้ถึงเช้านะครับจะได้ปิดคลิปทีเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงท้ายของคลิปแล้วนะฮะเราก็เอาไดโนเสาร์ทุกตัวมาไว้หน้าบ้านเราหมดแล้วไม่ใช่บ้านหน้าบ้านคือข้างๆบ้านนั่นแหละนะแล้วก็เจ้านกก็มีนกอยู่2ตัวนะฮะเป็นนกกระจิบนกกระจอกเกาะอยู่บนหลังคาบ้านเรา2ตัว น่ารักอ่ะมันเป็นคู่กันด้วยนะตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียถือว่าเด็ดมากนะครับผมส่วนเจ้าหมาไฮยีน่าเนี่ยผมสร้างอานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าทีเล็กก็ใช้อานที่ได้มาจากดันเจียนเนี่ยมาใส่นะครับโอ้แล้วถ้าเกิดว่าเราคราฟมันจะนี่ไงทีจุดมิสเตอร์เล็กของเรานะครับมีเป็นหมวกด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเอากระดูกมันมาใช้ก็ต้องฆ่ามันล่ามันนะฮะอ๋ออยู่นี่เองเลเวล70นะครับชิเล็กซัดเดอร์นะฮะถามว่าเรียนรู้ไหมเอ็นแกรมพอยต์ผมเอาไว้ก่อนดีกว่านะว่าแต่ไอ้2ตัวเนี้ยผมเช็คไปแล้วไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เช็คโอ้โหโจมตีกับพลังค่อนข้างสูงมากนะครับระดับอันตรายนี่คือระดับ7เลยนะฮะเอ้ย8ด้วยซ้ำนะครับระดับ8นะครับแต่ยังไม่ถึงกับ9นะครับหมาไฮยีน่าน่ารักอ่ะมันเหมือนหมูอ่ะไหนลองขี่ดูสิผมไม่เห็นมันเดี๋ยวก่อนปรับโอ้ยน่ารักมากดูมันวิ่งท่านอุ๊ยอยู่ๆๆๆก่อนอยู่ก่อนต้องรีบกดอยู่กดตัว J นี่มันเรียกทั้งฝูงยุ่งโอ้ยน่ารักมากวิ่งเหมือนหมูเลยเป็นหมูน้อยดีๆตัวนึงนี่เองนะครับดูครับทำอะไรได้บ้างกดคลิกซ้ายกัดคลิกขวาก็โอ้เหมือนตะคุบเนาะอ๋อแล้วถ้าเกิดกดกระโดดได้ไหมกระโดดได้โอเคครับข้างหลังมันเหมือนหมูอ่ะเหมือนหมูพยายามวิ่งอ่ะน่ารักน่ารักโอ้ยนะฮะโอเคพอน่ารักมากนะครับแล้วกดตัว C ไม่มีอะไรเลยนะครับไหนสู้กับเจ้าพัชชีดิงั่งงั่ง2ทีตายนะพัชชีนะฮะเดี๋ยวผมจะมีโครงการจับเสือเวทมนต์ด้วยเสือเวทมนต์แม่งชื่อยังกับสาวน้อยเวทมนต์ไอ้บ้ากัด2ทีตายก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดอยู่กันเป็นพวกเป็นฝูงเนี่ยอาจจะแรงก็ได้นะครับสตามิน่าใช้สตามิน่ายูมีสตามิน่าเท่าไหร่ทำไมเหมือนยูใช้ไม่ค่อยลดสตามิน่า900บ้าไปแล้วพลัง 1,400 นะฮะโจมตี120นะครับลองกดสตามิน่าไปสักทีนึงผมอยากรู้มันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่โอ้ยเป็น 1,000 พอดีจบแล้วแหมเอานอกนั้นพลังสัก 2,000 เนาะแหมสตามิน่าเยอะนะฮะเหมาะสำหรับการเดินทางไกลนะครับ2ทีตายนะครับผมอันนี้ทีเดียวจัดไป2ทีตายโอเคเดี๋ยวรอพ่ อสร้างบ้านหลังใหญ่กว่านี้ก่อนนะลูกๆทั้งหลายแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาลูกๆไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้นะฮะน่ารักทีเดียว2ตัวนะครับเหมือนกันเลยตัวเมียทั้งคู่อันนั้นก็เจ้ากรูดนะครับกรูดวิญญาณต้นไม้ยักษ์นะครับ ก็น่าจับนะไม่แน่พาร์ทต่อไปผมอาจจะจับทั้งเสือเวทแล้วก็ต้นไม้ประหลาดนั้นก็ได้นะครับเจ้ากรูดนะฮะเจ้าชีเล็กวันนี้ก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับด้วยการคำรามอันยิ่งใหญ่นะครับผม Goodbye see you again next time ครับเจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ